สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านหนู DIY นะคะค่ะวันนี้หนูก็จะชวนทุกคนนะคะที่เป็นทาสแมวมาทำที่ฝนเล็บให้กับน้องแมวกันนะคะค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็หาไม่ยากเลยนะคะก็ใช้แค่กระดาษลังกับกาวนะคะใครจะใช้เป็นกาวร้อนกาวลาเท็กกาวแป้งเปียกใช้ได้หมดเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไซส์เท่าๆกันนะคะจำนวน 80-100 ชิ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวแมวของเรานะคะก็ประกอบไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดตามที่ต้องการค่ะค่ะแล้วนี่ก็ได้ขนาดตามต้องการแล้วนะคะเป็นไซส์ขนาดของแมวที่บ้านนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษกาวนะคะมาพันรอบๆเพื่อให้เขาแน่นขึ้นนะคะเวลาน้องแมวข่วนกระดาษจะได้ไม่แยกออกจากกันค่ะก็พันประมาณสัก2รอบนะคะจะได้แน่นๆค่ะก็พันเสร็จแล้วนะคะเราสามารถนำไปใช้แบบนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ขอตกแต่งเพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะคะค่ะส่วนกระดาษที่ใช้ตกแต่งนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะคะมาพันรอบๆค่ะหรือบางคนที่หาไม่ได้หรือว่าไม่มียังไงนะคะจะใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญแล้วก็ทากาวลาเท็กซ์เอาก็ได้นะคะค่ะแล้วเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนำไปใช้งานแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเจ้าตาหวานที่บ้านนะคะขวนใหญ่เลยนะคะกับที่ฝนเล็บ DIY ค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่ชอบงานประดิษฐ์ง่ายๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณ